สบายดีร้านนักเรียนม .3 มุทุกทุกคนเนาะพบกับอาจารย์ท็อปเพชรใหม่อีกแล้วมื้อนี้ก่อนจะทวนบทเรียนคืนขอหาบทเรียนอาจารย์อยากถามบรรดาหลานว่าในช่วงพยาธิโควิดระบาดพวกหลานอยู่เงินอยู่สร้างน้ำผู้ปกครองบ่ได้เฮ็ดเวียกซอยพ่อแม่บ่ได้ล้างถ้วยล้างจานปัดเพื่อนปัดซ่านช่วยเพื่อนบ่หลานเนาะช่วยเพิ่นเด้อฮักเพิ่นเด้อหลานเด้อเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่เด้อเป็นเฮียนที่ดีของครูบาอาจารย์และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองของเราเด้อหลังจากนั้นก็เป็นว่าพวกหลานก็หลังจากซอยเรียบพ่อแม่แล้วพวกหลานก็เข้าเรียนหนังสือเนาะเข้าบทเรียนเนาะออนไลน์เนาะเข้าวัดแอปเรียนหนังสือจันมื้อนี้มาพบกับอาจารย์ที่อาจารย์จะพาแนะนำกับการนำใส่ตะตารางทางมูลเคมีถ้าหากว่านักเรียนคนไหนมีตะตารางทางมูลเคมีไปแล้วเรือผู้ที่ยังบ่มีก็พยายามสอบหาให้มีว่าสําหรับไว้เพราะมันจําเป็นและสําคัญมื้อนี้อาจารย์จะแนะนําเกี่ยวกับการน้ําใสของมันมีความสําคัญแล้วก็เวลาเฮาเป็นแล้วรู้จักน้ําใสแล้วปึ๊บมีความสําคัญและมีประโยชน์แก่เราหลายนักเรียนเนาะอยู่ในตารางทางมูลเคมีนี้เพิ่นได้จัดให้เป็น7ห่อเปลี่ยนมีทั้งหมด8จุก7ห่อเปลี่ยนคือไหนห่อเปลี่ยนที่1ห่อเปลี่ยนที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7การที่ไล่เป็นห่อเปลี่ยนนี่เป็นอันนี้เนาะ1ไป4ไป4มาทีนี้เนาะอันนี้ห่อเปลี่ยนที่1เนาะห่อเปลี่ยนที่2ไปพุ่นกลับขึ้นมานี่อีกห่อเปลี่ยนที่3ไปพุ่นกลับขึ้นมานี่อีกห่อเปลี่ยนนี่เนาะเอาคุณกลับมาคือเก่าเนาะโอ้ยที่4จบคุณกลับมานี่อีกที่5ที่6ที่7อย่างเงี้ยเด้ออันนี้เป็นห่อเปลี่ยนของมันมี7ห่อเปลี่ยนแต่ในตารางนี้ได้แยกออกเป็นหรือว่าแบ่งออกเป็น8จุกด้วยกันเนาะมีทั้งหมด8จุกจุ1ห่อจุกที่8ในจุกที่8นี้ได้แยกออกเป็น2หมวดเนาะหมวด A กับหมวด B หมวด A เป็นจุพื้นฐานหรือเป็นจุต้นตอและหมวด B เป็นจุสำรองหรือเป็นหมวดสำรองในนั้นตัวพื้นฐานนั้นเป็นยังคำว่าพื้นฐานหรือว่าต้นตอเนื่องจากว่าอาจจะเป็นคลาเคมีอาจจะเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งคุณลักษณะเคมีต่างๆนั้นเป็นขจรเป็นแน่นอนเนาะแน่นอนและเป็นพื้นฐานและมันคงส่วนตัวสำรองนั่นก็บ่มันคงเนาะเพิ่นจิตใจเขาในจุสำรองจันมาเริ่มต้นเลยจุ 1A ที่ประกอบด้วย7ธาตุด้วยกันนับแต่ธาตุที่ฮีโรเซนมาฮีโรเซนลิเธียมไนเธียมกาเลียมรูบิเอมซิเซียมฟรังเซียม1อาจารย์ก็ได้นําให้จุ1แม่นมีคาเคมี1ง่ายๆจุ1มีคาเคมี1จุ2 1A 2A มีคาเคมี2จุที่3 A ที่ต้นมะพี้กับมีคาเคมี3ส่วนจุที่4ทั้งหมดอีกมี8ทั้งหมดอีกมี8จุเนาะหรือว่ามี8หมวดเนาะเอาทั้งหมดส่วน8ลบให้4กับคาเคมีของมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอาจจะเป็น4อาจจะเป็น2ไปใส่แล้วคาเคมีบ่แน่นอนแล้วแหละบัดนี้หมวดจุที่ 5A คืออันเนาะเอาทั้งหมด8ลบไปหาคาเคมีเหลือ3เนาะมี3มี2ไปซะแล้วเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้นะคาเคมีพวกนี้บ่แน่นอนเด้ออาจารย์อธิบายไปแล้วจากนั้นมาเข้าเกี่ยวกับพวกมวลสารของมันเนาะอยู่ในตารางธาตุมูลนี้มวลสารของพระเจ้านี่ยกตัวอย่างธาตุฮีโดรเจนเขาจะเขียนอยู่ลุมนี่จริงๆแล้วมีจำนวนตัวเลขเศษเนาะ 1.00797 แต่ว่าในการที่ไลน์ของเพิ่นบอกเศษดังกล่าวเพิ่นเอาจำนวนถ้วนเป๊ะเลยลูกเนาะแม่นเอา1ฮีโดรเจนมีมวลสารเท่ากับ1ต่อมาคือกันส่วนคาเคมีที่เบิ่งอยู่นี่ใส่ชุดลุมแม่นเท่ากับ1เบิ่งอยู่นี่เนาะเนาะจากนั้นนักเรียนก็จื้อสัญลักษณ์ของมันเนาะจื้อสัญลักษณ์
จากสัญลักษณ์แล้วจือมวลสารอะโตมจือคาเคมีของมันเห็นละเอียดจุดหนึ่ง A แมนมีคาเคมีเพียงแต่ตัวเดียวแล้วก็ทับหนึ่งเท่านั้นจุดสอง A มีคาเคมีตัวเดียวและเท่ากับสองเท่านั้นเนาะแล้วก็ต่อมานี่มานี่อยู่ในตารางฮาร์โมนีเพิ่นยังแบ่งภาคส่วนออกเป็นภาคส่วนโลหะและภาคส่วนอะโลหะเพิ่นแบ่งกันได้ไหนเนาะเพิ่นแบ่งกันด้วยด้วยเส้นคล้ายๆคือขั้นใดหรือว่าเกินด้วยเส้นซิกแซกเบื้องเส้นก็มีมาอีกเกินว่าพวกโลหะและฟากเส้นก็มีไปเขาเอินว่าพวกอะโลหะแล้วมาระวังหนึ่งเงี้ยพวกโลหะจะมีทั้งธาตุแข็งแล้วก็ธาตุเหลวอาจเป็นบรายมีแต่บรายเนาะพวกอะโลหะธาตุแข็งก็มีแล้วก็พวกธาตุอะก็มีเนาะเส้นอยู่ในนี้ตรงซื้อสีดำๆแม่นธาตุแข็งมึดส่วนไปยกเว้นแต่ตรงซื้อสีแดงคือเห็นสีแดงเป็นธาตุอะเด้อสีดำธาตุแข็งมึดแต่อยู่ในโลหะนี่นอนอยู่ในโลหะนี่มีธาตุแล้วตรงซื้อสีเป็นสีฟ้าคือเห็นจีแม่นสัญลักษณ์ของธาตุบาหลอดเป็นโลหะอยู่ก็ตามแต่มันเป็นธาตุแล้วมาเบิ่งอีกด้านอะโลหะก็คือกันถ้าว่าตรงซื้อสีฟ้าคือ BR นี่เป็นตรงซื้อสีฟ้าถึงว่าเขาจะเป็นอะโลหะก็ตามและเขายังเป็นธาตุแล้วอยู่เนาะจากนั้นอยู่ในตารางธาตุมูลตัวนี้ยังแบ่งออกเป็นพวกจุกฮาโลเจนเนาะคือ7 A นี่คือว่าจุกฮาโลเจน8 A คือว่าจุกไอลาหรือว่าธาตุไอลาเนาะในจุกฮาโลเจนนี่7 A นี่มีพวกแดงก็มีฟลูออร์มีกรอมีโบรมมีอีโอดเนาะแล้วก็พวก8 A นี่พวกธาตุไอลาไอลาเนาะพวกไอธาตุไอมีพวกเฮโลมนีโอนอาร์กงคริปตงซีนงราดงตามนี้เนาะอันนี้พวกธาตุไอลาธาตุไอลานี้เป็นธาตุซึ่งว่าบ่สามารถปฏิกิริยากับธาตุมวลอื่นใดธาตุปฏิกิริยาปึ๊บมันก็บ่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมามันบ่เกิดเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนสั่นออกจุดของมันเต็มครบจำนวนของมันแล้วเนาะเต็มแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะมีการเสียหรือการทับเอาอิเล็กตรอนอย่างอีกตึกอีกก็จะเต็มพอแล้วก็เรื่องบ่เกิดปฏิกิริยาสั้นมาข้อนี้การอธิบายบทเพี้ยนของอาจารย์เกี่ยวกับตารางธาตุเคมีนี้ก็ยังบ่ทันสมบูรณ์แบบเทื่อเนาะเพราะว่าระดับขั้นบ่ซ้ำห้องกับให้ฮู้เท่านี้ก่อนยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่อาจารย์จะเน้นตื้มอีกเนาะส่วนตัวสีของมันนี่อยู่เครื่องนี่เนาะตัวไหนที่เป็นสีฟ้าหัวพวกเขานี่เงี้ยทำมาแหละอาจารย์ต้องอธิบายถ้าว่าประกอบหรือปฏิกิริยากับออกซิเจนมันจะมีลักษณะเป็นออกซิดบาเซอร์เนาะสีฟ้าเป็นออกซิดบาเซอร์ส่วนพวกอะโลฮานี่ในเมื่อปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วจะได้เป็นธาตุผสมซึ่งมีลักษณะเป็นออกซิดอาซิดเนาะซึ่งเป็นออกซิดอาซิดนอกจากนี้ตัวสีเขียวๆนี่ก็สอแสดงถึงว่ามันเป็นออกซิดบาเซอร์อยู่แต่มันบ่แห้งเท่าพวกสีฟ้านี่มันบ่แห้งเนาะและพร้อมเดียวกันอันพวกอะโลฮานี่คือกันถ้าหากว่าสีแดงสีแดงถ้าปฏิกิริยากับออกซิเจนพุ่งตัวเขากันเป็นธาตุผสมที่มีออกซิเจนอยู่นั่นก็เกิดว่าออกซิดอาซิดแต่ว่าตัวสีแดงจะแห้งกว่าตัวสีเขียวเขียวนี่มันจะมีลักษณะออกซิดอาซิดอ่อนกว่าตัวสีแดงพร้อมเดียวกันเขายังมีสีม่วงเนาะตัวสีม่วงมีพวกแดงสีม่วงคือยังสีและสีม่วงเนาะนี่คือสีม่วงเนาะนี่คือสีม่วงพวกสีม่วงทั้งหลายสีม่วงเนาะสีม่วงมันเก่าบรรดาธาตุที่เป็นสีม่วงที่เขาขีดไปแบบนี้เมื่อเวลาโฮมตัวกับอันดับออกซิเจนจะมีลักษณะเป็นออกซิดอัมโฟแตออกซิดอัมโฟแตหมายถึงไหนหมายถึงว่าเป็นธาตุออกซิดที่มีทั้งลักษณะบาเซอร์และมีทั้งลักษณะอาซิดอยู่น้องกันเขาเอิ้นว่าออกซิดอัมโฟแตแต่มาวันนี้เนาะเพื่อให้นักเรียนลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่านั้นอาจารย์จึงได้แต่งเรียกบ้านให้นักเรียนเนาะเรียกบ้านที่นี่ของม.3นี่ทั้งเมื่อหาของโบราณเนาะข้อที่1จงเขียนหาธาตุมูลโลหะที่มีค่าเคมีเท่ากับ1ข้อที่2จงเขียนหาธาตุมูลโลหะที่มีค่าเคมีเท่ากับ2
ข้อที่3จงเขียน3ธนูทีวีคาทีวี2อันขึ้นไปที่มีหลายตัวแต่นี้คาทีวี2ตัวขึ้นไป4โลหะที่เป็นธาตุแล้วแม่นธาตุหยังเนาะอะโลหะที่เป็นธาตุแล้วแม่นธาตุหยังมันมีอยู่ในตารางธนูเคมีอยู่ในนี้อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วท่านมหอนี้กับอาจารย์ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่เท่านี้ขอขอบใจ